สังคมไทยเรานะถูกจำกัดในความเติบโตทางความคิดมานานนานจนพวกเขามีทัศนคติที่ฝังแน่นมาโดยตลอดว่าต้องคิดตามคนที่มีอำนาจเท่านั้นความฉิบหายของประชาชนจึงถูกมองข้ามไร้ค่าไร้ความสำคัญมาโดยตลอดความวิกฤตของสังคมความฉิบหายของคนชั้นล่างฝ่ายบริหารสามารถนำเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างบัดซบนะคุณและคนไทยก็ซวยที่มีพระจำนวนหนึ่งแบบนี้ชักจูงคนเข้ารกเข้าผงงมงายในศาสนาจนโง่หัวไม่ขึ้นอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ส่วนตัวแบบไอ้พวกแบบพระพวกนี้นะเขาไม่เคยรู้เรื่องว่าการสร้างสวรรค์บนดินคืออะไรการสร้างศีลธรรมทำอย่างไรประเทศที่เจริญแล้วเขาสร้างศีลธรรมได้โดยไม่ต้องสั่งสอนคนแบบแผ่นเสียงตกร่องหรืออ้างพระพุทธเจ้าดูดความกินดีอยู่ดีของประชาชนเข้าวัดหมดไอ้นี่ก็จริงนะคะคุณก็คุยกับญาติมาญาติที่เมืองไทยนะคะบอกว่าคนที่เข้าวัดส่วนใหญ่เขาจะเอาเจ้านะคะคุณเขายอมรับว่าเจ้ามีบุญแต่เราต้องดูตามความเป็นจริงฉันก็อธิบายเขาว่าเธอคิดว่าเจ้ามีบุญจริงๆหรือหนึ่งถ้าเจ้ามีบุญจริงทำไมลูกถึงเป็นอนุชาตบุตรพูดง่ายๆก็คือลูกทำไมแย่ยิ่งกว่าพ่อแม่หรือทำไมเป็นเหี้ยอันนี้ภาษาวัยรุ่นนะคะอันนี้พ่อแม่ทั้งหลายถ้าคุณมีลูกที่เกเรเกเสไม่เอาฐานคุณจะทุกข์ใจมากที่สุดในโลกนะคะคุณอันนี้หัวอกพ่อแม่จะรู้ดีถ้าลูกคนเรียนและได้ทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะมีความสุขอย่างยิ่งเงินทองไม่สำคัญเท่ามีลูกที่ดีนะคะคุณและฉันก็บอกญาติฉันว่าฉันไม่เชื่อว่าพวกนี้มันมีบุญเพราะแต่ละคนชีวิตสมรสบ้านแตกสาแหลกขาดคนมีบุญไม่เป็นแบบนี้นะคะคุณคนมีบุญเขาก็แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกันจนเจริญรุ่งเรืองแล้วลูกก็อยู่ในโอวาทนะคะคุณเป็นเด็กไม่เกเรไม่ดื้อไอ้นี่ลูกเขาดื้อมากดื้อยังไงดื้อชิบหายไปคนละทิศละทางไอ้นั่นก็ติดยาเป็นนักเลงนะขายยาเสพติดเช่าชู้ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอีกคนนั้นมันก็แก่แล้วมันก็แรดใช่ไหมทำให้ใครหน้าใครตาแต่งตัวยังกับวัยรุ่นอีกคนหนึ่งก็เอาแต่เงินเบื่อหน่ายชีวิตก็ซกมกมันเข้าไปอีกคนก็เรียกร้องความสนใจมีผัวกี่คนกี่คนเขาก็ทิ้งคุณพวกนี้มันมีบาปนะคุณไม่ใช่คนมีบุญนะคุณมองเขาว่าคนมีเป็นคนมีบุญได้อย่างไรคุณอาจจะคิดว่าเขามีอำนาจมากที่สุดเขามีเงินมากที่สุดขอโทษนะคะคุณคนมีอำนาจมากที่สุดไม่ใช่คนในประเทศเรานะคะคุณที่อื่นค่ะถ้าคนมีเงินมากที่สุดก็ไม่ใช่ในประเทศเรานะคะที่อื่นของเรามีมากพออะไรเพราะแก้กฎหมายเอาภาษีของราษฎรทุกบาททุกสตางค์เข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้โกงนะคะคุณคนอื่นเขาไม่ได้โกงนะคะคุณเขามีมากแต่เขาไม่ได้โกง
อันนี้มีมากแต่โกงชาวบ้านคุณทำไมไม่คุณทำไมคุณถึงนิยมชมชอบคนที่โกงชาวบ้านล่ะคะคุณแสดงว่าคุณไปสนับสนุนคนบาปคุณก็บาปไปด้วยนะคะถ้าคุณไปสนับสนุนคนชั่วถึงคุณไม่ทำจิตใจคุณก็ชั่วไปด้วยนะคะยังไม่สายเกินไปนะคะคนที่เข้าวัดเข้าว่าถอนตัวออกมานะคะแล้วสมภารแล้วพระทั้งหลายถอนตัวออกมาเลยค่ะอย่าสนับสนุนคนชั่วให้มีอำนาจปรางเขาจะไม่สนับสนุนคนชั่วให้มีอำนาจอย่างเด็ดขาดนะคะคุณประเทศเขาถึงเจริญสมัยก่อนฉันเห็นที่ประเทศอิตาลีมีมาเฟียมีเจ้าพ่อเยอะมากเหมือนประเทศไทยในปัจจุบันกินทุกอย่างถนนเข้าอิตาลีนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนประเทศไทยและมีขยะมีอะไรอุ้ยมันน่ารังเกียจมากและถ้าใครมีร้านค้าไอ้พวกมาเฟียนี่นะมันไปขอค่าคุ้มครองจนคนอิตาเลียนที่เขาทำอาหารอร่อยนะคะคุณเขายอมขายร้านค้าของเขาย้ายมาประเทศอื่นมาอยู่ประเทศอื่นเขาก็มุ่งหน้าเก็บเงินทำงานพออายุเขามากขึ้นเขามีเงินเยอะเขาเปิดร้านทำพิซซ่าขายทำสปาเกตตี้ขายอร่อยมากค่ะคุณคือคนดีมีฝีมือหนีจากนั้นประเทศอิตาเลียนเขาทำยังไงฝรั่งเขาคิดไม่เหมือนเราเขาบอกว่าไอ้พวกมาเฟียนี่มันต้องล้างออกให้ได้เพราะไอ้มาเฟียสมัยก่อนมันคุมรัฐบาลอิตาเลียนด้วยนะค่ะคุณเขาล้างออกด้วยวิธีไหนฉันจะบอกให้อย่างคุณเสียภาษีนะคะคุณแทนที่คุณจะเอาไปส่งที่ไปรษณีย์ให้รัฐบาลโดยตรงหรือผ่านธนาคารโดยตรงจะต้องไปเสียภาษีที่บ้านมาเฟียแล้วมันจะเก็บ 10% หมายถึงว่าถ้าคุณเสียภาษี100บาทคุณต้องเสีย100กับ10บาทให้มันกินฟรีอยู่ฟรีไม่รู้จะทำยังไงพวกนี้รัฐบาลเขาก็เลยจะต้องเอาลงให้ได้ฉันจะบอกให้วิธีกำจัดมาเฟียไทยเอาแบบอิตาเลียนสมัยเก่าได้นะคะคุณไอ้มาเฟียตัวนี้มาเหรอสไนเปอร์ยิงค่ะไม่ต้องถึงตายเขายิงเข่าให้ไอ้มันเละทั้งสองขาแล้วยังไงมันเดินไม่ได้ค่ะมันเป็นพิการก็นั่งล้อเข็นจากนั้นมันก็ไม่ออกสังคมเพราะมันอายหรือไอ้หานี่ออกมาเหรอไอ้มาเฟียตัวนี้ยิงระยะไกลเขาก็ยิงไหลมันแตกใช่ไหมไปรักษาหายขาดจากนั้นเขายิงขาค่ะคุณมันก็ไปรักษาหายขาดจากนั้นเขาก็ยิงขาอีกทีหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันก็หายขาดจากนั้นมันทนไม่ไหวค่ะคุณมันฆ่าตัวตายเองค่ะเขาทำอย่างนี้หมดค่ะคุณเขายิงระยะยาวไอ้คนไหนที่มันโกงนะคะคุณของอิตาลีสมัยก่อนนะคะคุณเขายิงทิ้งเมื่อก่อนที่เขาดําแน้นมากจนหน้าจนคนไม่ไปเที่ยวอ่ะคุณพอไปอิตาลีนี่มันมีทั้งนักล่วงนักฉกชิงวิ่งแล้วมันต้องระวังตัวสารพัดแต่ประเทศเขามีของสวยของงามเยอะมากโบสถ์เก่าวังเก่าอะไรพวกนี้เขาสวยมากแต่ไม่มีคนไปเที่ยวรัฐบาลเข้าถึงเขากัดฟันเลยนะคะคุณเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นแล้วเขาใช้ตำรวจลับคุณเขาจะไม่บอกว่าใครเป็นตำรวจลับที่เก็บไอ้มาเฟียพวกนี้พวกเราต้องทำนะคะคุณแต่มันบังเอิญโชคร้ายมาเฟียของเรามันเป็นรัฐบาลเสียเองเป็นเจ้าเสียเองคุณจะทำอย่างไรของอิตาลีนี่รัฐบาลไม่เป็นมาเฟียแต่มันมีมาเฟียอีกที่ต้านรัฐบาลเป็นเจ้าพ่อที่ต้านรัฐบาลตอนนี้เหรอคะมันหมดไปแล้วค่ะคุณลงไปอิตาลีบ้านเมืองสวยงามเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถนนหนทางดีมาก
พลิกฟื้นเลยนะคะคุณคนไทยเราต้องทำแบบนี้ค่ะคุณไม่ต้องไปเกรงมันนะไม่ต้องไปเกรงใจไอ้หาพวกนี้หน้ามันไม่เหมือนหน้าพ่อหน้าแม่คุณมันโกงภาษีคุณไปทางยุโรปนี่เขาเก็บภาษีไปคุณไม่ว่าคุณจะเสียมากเสียน้อยเข้าเฉลี่ยกันเด็กจะต้องเรียนฟรีนะคะคุณไม่ใช่ไปเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนประเทศไทยต้องยุบออกไปได้แล้วให้เขาเรียนฟรีโรงเรียนรัฐบาลนี่แหละปรับปรุงใหม่หลักสูตรและอบรมครูบาอาจารย์ใหม่หลักสูตรต้องเขียนใหม่หมดนะคะคุณหลักสูตรประวัติศาสตร์นี่หลักสูตรโกหกบ้าบอคอแตกประวัติศาสตร์ไทยนี่ถ้าคุณอยากจะรู้นะคุณต้องไปอ่านบันทึกประจำวันของไอ้ราชทูตไทยตั้งแต่รัชกาลที่1มาเขาเก็บไว้ที่ต่างประเทศในหอสมุดนะคะคุณไม่ว่าประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเขาจะเขียนตรงกันหมดว่าเป็นอย่างไรแต่ของไทยไปอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเลยเราจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรคนสอนก็ต้องมีคุณภาพเด็กจะต้องเรียนฟรีเขียนกฎหมายบังคับเลยคนไทยทุกคนจะต้องจบม.6เป็นอย่างต่ำถ้าคุณยังไม่ได้เรียนสมัยเป็นเด็กคุณต้องเปิดโรงเรียนผู้ใหญ่ให้คุณตาคุณยายไปเรียนหนังสือเรียนจนกว่าจะถึงวันตายนั่นแหละคุณอย่างนั้นมันจะมีช่องว่างระหว่างการศึกษาเขาเรียกว่า education gap เพราะจะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะคุณหลานพูดอีกอย่างหนึ่งปู่ย่าตาทวดพูดอีกอย่างหนึ่งก็มาทะเลาะกันภายในครอบครัวปู่ย่าตาทวดบาเจ้าหลานมันบอกว่าอุ้ยเจ้าโกงภาษีฉันไม่เอาหรอกฉันไม่ไหวคนแบบนี้หรอกยังไงก็ตามฉันไม่เอาหรอกขนาดในครอบครัวก็ยังแตกแยกกันนะคุณเพราะอะไรเพราะเรามีความแตกต่างกันด้านการศึกษาจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆปู่ย่าตาทวดไม่ได้เรียนหนังสือรุ่นพ่อรุ่นแม่เรียนมาหน่อยนึงจากนั้นรุ่นลูกได้เรียนรุ่นหลานได้เรียนมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุณการศึกษานี่สำคัญมากนะคะครอบครัวของคนตะวันตกเขามีการศึกษาเสมอกันคุยกันรู้เรื่องหมดค่ะจะมาด่ากันว่าไอ้นี่เต่าล้านปีหัวเก่ามันไม่มีหรอกคนแก่เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนหนุ่มก็ใช้เป็นบ้านเราแล้วค่ะเป็นไงคนแก่ในสภาเนี่ยมีใครใช้คอมเป็นบ้างมือถือรุ่นใหม่แดนกดเป็นไหมฉันอยากจะถามขอโทษนะคะบางทีนะคุณใช้ให้เด็กอ่ะเป็นทหารอะไรอ่ะทำคอมทำอะไรให้ไอ้พวกนี้มันก็ส่งให้แฟนบางทีมีความลับอะไรมันก็ส่งให้แฟนแล้วแฟนมันก็ส่งต่อๆกันบางทีฉันก็ได้อะไรนะข่าวลับของทางราชการจนฉันเบื่อฉันหน่ายฉันกดทิ้งหมดฉันลบฉันไม่อยากฟังเพราะอะไรเพราะคนแก่บ้านเรามันทำงานแบบนี้ไม่ได้ทำงานรุ่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นี่นะไอ้นี่สำคัญนะคะจะต้องให้คนเรียนแล้วคุณอย่าเกรงใจคนชั่วอย่างเด็ดขาดฝรั่งเขาไม่เกรงใจคนชั่วนะคุณไอ้นี่เหรอพระเจ้าเขาเขียนมาว่ายังไงเขาแต่งงานกันแล้วจะอยู่ด้วยกันจนกว่าความตายจะพรากจากกันไอ้บ้านเราเหรอยังไงก็ได้แต่งงานเหมือนหมูหมากาไก่เหมือนสัตว์ตัวผู้มีตัวหนึ่งตัวเมียมีเป็นร้อยตัวอันนี้สัตว์นะคะสัตว์เดรัจฉานธรรมนะคะคนมันจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีกว่าสัตว์สัตว์มันมีแต่ความใคร่เผยแพร่ลูกหลานให้มากที่สุดถ้าเป็นคนก็แล้วเดียวเมียแล้วนะพี่ดาเพราะมันไม่มีวัคซีนนะสัตว์มันคิดวัคซีนไม่ได้ว
ัคซีนต่อต้านโรคไม่ได้คนเรามีวัคซีนต่อต้านโรคได้มีลูกแค่ 2-3 คนพอเมียคนเดียวพอสิ่งที่ผู้หญิงจะภูมิใจที่สุดอันนี้ฉันจะบอกคุณผู้ชายนะคือคุณมอบความรักหนึ่งเดียวให้ภรรยาคุณคุณจะได้ความรักที่บริสุทธิ์ตอบแต่ถ้าคุณเอาภรรยาคุณเหมือนไก่มีไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งคือคุณน่ะแล้วเมียเยอะๆน่ะทำไมนี้เขาดูคุณเหมือนสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งนะคะคุณมันไม่น่าภูมิใจและผู้หญิงไทยทั้งหลายก็ไม่ควรภูมิใจแบบนี้นะคะคุณหรือว่าคุณภูมิใจแบบนี้สนับสนุนกราบไหว้คุณก็ให้สามีคุณมีภรรยาเยอะๆสิคะแล้วคุณจะรู้สึกเมื่อคุณน้ำตาเช็ดหัวเขานะคุณอย่าเอาคนชั่วมาเป็นตัวอย่างคุณเห็นมันออกทีวีคุณชี้เลยบอกว่านี่ลูกสาวคุณสามีคุณบอกไอ้นี่มันชั่วคุณจะเอามาเป็นตัวอย่างนะคะลูกชายบอกลูกไอ้นี่มันชั่วนะมันมีเมียเยอะมันสำสอนแล้วคุณบอกอย่างนี้อะคุณอย่าไปเชื่ออุ้ยท่านมีบุญบารมีคนมีบุญเท่านั้นมีเมียเยอะไอ้นี่งี่เง่านะคุณไม่ใช่ไอ้นี่สำสอนไอ้นี่น้องๆสัตว์ก็ต้องบอกอย่างนี้คุณกล้าบอกลูกเต่าคุณไหมคุณกล้าบอกสามีคุณไหมหรือสามีคุณเห็นอีนั่นมันใส่สั้นอะคุณว่านี่เธออย่าใส่สั้นอย่างอีนี่นะมันเหมือนผู้หญิงสำเพ็งนะเธออย่าใส่นะเราต้องกล้าพูดแบบนี้คุณแล้วไปเห็นไอ้นายกนั่งเอียมเฟียมแล้วก็บอกว่าไอ้หานี่มันโกงลูกมันเป็นนายกไม่กี่ปีเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านไอ้นี่มันโกงอย่าไปนับถือมันนะเอามันลงได้เลยลูกส่วนพวกเอามันลงได้เลยเราต้องสอนแบบนี้ไม่ใช่หูหนวกตาบอดแล้วไม่ใช่ท่านมีบุญน่ะเราต้องเคารพคุณบอกว่าเขาไม่ใช่คนมีบุญเขาเป็นคนไม่น่าเคารพศีลห้าเขาไม่มีลูกไอ้นี่มันมั่วเซ็กอินี่มันดัดจริตเหมือนสำเพ็งอีตัวเลขนี้ก็มีผัวเยอะอยากได้ใครมันชี้เอาให้เขาไปนอนอย่าไปนับถือมันนะลูกเราต้องบอกอย่างนี้คุณกล้าบอกไหมแต่ฉันกล้านะฉันกล้าบอกไม่ดีก็คือไม่ดีดีก็คือดีแต่เราเป็นคนพุทธนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนพุทธเราเนี่ยถ้าเราได้นั่งสมาธิมีศีลห้านิดหน่อยนะนั่งสมาธินิดๆหน่อยๆถ้าคุณสำเร็จนะคุณจะแยกดีแยกชั่วได้อันนี้ฉันเห็นคนไทยนะไปวัดเยอะมากนั่งสมาธิก็เยอะมากแต่ไม่สามารถแยกว่าไอ้นี่เป็นคนดีไอ้นี่เป็นคนชั่วได้แสดงว่าคุณนั่งสมาธิไม่สำเร็จคุณแค่ไปนั่งสมาธิแบบหลับตาปิดปีแค่นั้นเองค่ะคุณเสียเวลาเปล่าค่ะคุณเสียเวลาเปล่าถ้าคุณทำอะไรไม่ได้กรุณามาฟังวิทยุผ่าน YouTube ช่องน้องใหม่ได้นะคะคุณหูตาคุณจะสว่างเพราะเราเอาความจริงมาพูดคุณไม่ต้องมาไล่จับฉัน112หรอกฉันไม่สนใจฉันจะเอาความจริงมาพูดฉันไม่ต้องการโกหกลูกหลานของฉันถ้าคุณไม่อยากให้ฉันวิพากษ์วิจารณ์คุณอย่าเอาข่าวคุณมาออกทีวีสิคะไม่ต้องเอาออกทีวีคุณปิดไปเลยข่าวของคุณถ้าคุณยังเอาออกทีวีอยู่แล้วถ้าคุณยังใช้ภาษีของฉันอยู่ฉันต้องวิจารณ์คุณได้อย่ามาปิดปากนะคะคุณพระเจ้าสร้างปากให้มากินแล้วมาพูดเขาฉันไม่ให้คุณเป็นใบ้นะคะคุณจะให้คนไทยเป็นใบ้ทั้งประเทศหรือคะอันนี้มันผิดปกติจิตคุณมันผิดปกติไปแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยยุคใหม่ลูกหลานยุคใหม่นะคะคุณไม่ต้องกลัวแสดงให้เห็นว่าเราไม่เอาเขาใส่ชุดดำค่ะเป็นการแสดงว่าเราไม่เอารัฐบาลชุดห่วยแตกนี่แล้วเราไม่เอาเจ้าแบบนี้เจ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมจะ
้าไม่มีบุญนี่เราไม่เอาจบใส่ชุดใส่เสื้อดำนะคะกางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบเผื่อจะได้วิ่งกระหลบกระสุนพระราชทานวันนี้ก็ขอพูดแค่นี้ค่ะสวัสดีครับพี่